เอาละครับทุกคนตอนนี้นะฮะเรากลับมาที่บ้านสวนกันอีกวันนะฮะวันนี้สวัสดีวันสงกรานต์นะครับ13เมษายนวันนี้นะฮะเขามีการเขาเรียกว่าเหมือนวิสระนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูเขาจับปลากันนะครับเอ๊มาแล้วนะครับดูนะนี่โอ้โหเยอะจริงมาเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับสวัสดีครับแม่หล่อแต่สาวก็ทักอีกอ่ะเดี๋ยวนี้นะครับเราจะมาดูเขาวิสตานะฮะป้าแมวนะป้าแมวซื้อเหล้ามาให้แล้ววันนี้ค่าตัววันนั้นอ่ะนี่นะฮะคือดึงน้ำไปแล้วใช่ไหมลุงเราเข้าใจว่าส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรป้ามีปลาสวายส่วนเยอะมีปลาตะเพียนอ๋อยังไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูนะปลาช่อนโอ้โหอันนี้ดักไว้แม่มันไปเหรอใช่ไว้ก่อนคือตอนนี้เขาจะทำการย้ายสารนะฮะแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยก็คือจะเอาไปกินก็คือกินแอมเหล้าวันสงกรานต์นะครับแอมเหล้าวันสงกรานต์นะครับแล้วก็ตัวที่เล็กอยู่เนี่ยจะย้ายไปบ่อที่มันใหญ่กว่าซึ่งตอนเนี้ยมองด้วยสายตาเนี่ยน่าจะหลักเป็นพันตัวปะเนี่ยฮะพันตัวไม่อยู่นะครับโอ้โหเยอะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะนี่เดี๋ยวเราพาไปดูตรงนี้กันก่อนนี่นะก็คือเขาเอาน้ำออกเพื่อให้จับปลาได้แล้วก็ยังไม่ให้ปลามันตายนะครับหิวเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้ครับนี่ครับทุกคนอุ้ยโอ้โหทุกคนแบบปลาเยอะมากครับคือเยอะเยอะเยอะไปหมดเลยนี่นะเดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะคือมันจะมีผสมกันนะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะโอ้โหนี่ตัวนี้เริ่มเกยตื้นหรือเปล่าครับเขาต้องรีบจับนะฮะเพื่อที่จะย้ายบ่อหรือย้ายสระจริงๆอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นคลองไส้ไก่จะย้ายไปที่สระใหญ่กว่านี้คือคลองไส้ไก่เนี่ยเขาก็ทำในระบบของโคกหนองนาก็คือให้น้ำเนี่ยมันอยู่รอบๆที่ไปตรงนี้เดี๋ยวเราพาไปดูเขาตรงที่เขาจับกันดีกว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังรีบจับกันเลยเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะร้อนนะฮะเพราะว่าแดดที่กำแพงเพชรเนี่ยมันแรงแล้วปลาเนี่ยมันอาจจะตายได้เนี่ยนะฮะที่เห็นก็คือมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะไปกินเลยนะตัวเล็กก็จะไปปล่อยอีกบ่อหนึ่งที่มันใหญ่กว่าเนี่ยครับโอ้ยตอนนี้เจอตัวดุกเฮ้ยปลาดุกมาแล้วครับป้าแมวมาแล้วครับต้องให้ป้าแมวแล้วครับปลาดุกรับป้าแมวจับเล็กตัวใหญ่เลยฮะโอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้โหน้ำกระเด็นขึ้นมาถึงนี่เลยครับใช่แรงมันเยอะจริงๆครับมาแล้วเรียบร้อยนี่นู่นอีกตัวนู่นแล้วป้าแมวตามไม่ทันแล้วป้าแมวตามไม่ทันแล้วนี่โอเคครับปลาตัวใหญ่นะก่อนจะจับได้โหหอบเลยเนี่ยต้องเพิ่มอีกกลมมึงปลาตัวใหญ่นะก่อนจะจับได้โหหอบเลยเนี่ยต้องเพิ่มอีกกลมมึงนี่ตัวใหญ่ปลาดุกใหญ่นี่ฮะปลาดุกเฮ้ยปลาดุกจะกระโดดออกบ้างตามมาดูที่กำลังใหญ่ครับโอ้โหอุ้ยตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโอ้โหปลาดุกแบบตัวใหญ่มากนึกถึงปลาดุกที่เขาย่างขายตามตลาดนะฮะน่าจะแพงกว่า60 70ต้องทําอย่างเงี้ยอันนี้ปลาอะไรครับเอ้ยตะเพียนป่ะตะเพียนกับปลานิลนี่ปลาตะเพียนกับปลานิลครับแล้วนี่เป็นปลาสวายตัวใหญ่ตัวใหญ่ๆเขาจับขึ้นมาก่อนแล้วนะตั้งแต่ตอนก่อนพี่นุมาถึงตอนนี้เขากําลังไล่จับตัวเล็กนะนี่ตัวใหญ่นะฮะอันนี้น่าจะต้องเอาไปขายแล้วจะกินไม่หมดแล้วครับแล้วตอนนี้กำลังจะเอาตัวเล็กปล่อยใช่ไหมอ๋อต้องค่อยๆแกะใช่ไหมอันนี้คือเอาไข่ดักไว้เลยแล้วก็เดี๋ยวต้องค่อยๆแกะไปทำตัวให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยกลับมาให้กินอันปล่อยเลยป่ะเอาตัวอันนี้คือเอาตัวใหญ่ออกหมดแล้วเนาะครับผมไอ้ปลาดุกสองตัวก็ไปเลยครับไปนี่ตรงนั้นยังมีขี้โคลนมันเยอะไง
ทุกคนตอนนี้นะครับก็คือต้องทำการดึงน้ำออกเพิ่มนะโดยรถปุ๊บๆนะฮะรถไถนาเดินตามนั่นเองดึงน้ำออกอีกเพราะว่าตอนนี้ตรงนี้ที่เรามาดูนไล่จับไปถึงตรงนู้นละเอาน้ำออกอีกนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้น่าจะมีเมนูเด็ดๆแน่นอนนะครับก็วันนี้พี่ลูกก็มาคนเดียวนะทีมงานไม่ได้มาก็มากับลูกชายเล่นอยู่ตรงนู้นนะวันก่อนก็มาตกปลาไปทีแล้วนะครับโอเควันนี้วิสระเลยเดี๋ยวไปดูตรงนี้ได้ปลาตัวใหญ่หรือเปล่านี่นะครับโอ้ยนอกจากปลาแล้วนี่มีจับกุ้งด้วยนะครับกุ้งเต้นโอ้นี่ได้กินกุ้งเต้นอีกแล้วเนี่ยใช่ไหมมีกุ้งเต้นด้วยนะครับมีกุ้งเต้นมีแอปพลิเคชันด้วยสวัสดีครับวันนี้เราจะไปเอาเซเว่นดอกนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บผ้าก่อนเลยนะครับไปเอาละสรุปนะฮะตอนนี้รถสุดท้ายขึ้นมาแล้วนะนี่ปลานิลล้วนๆนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะแล้วตอนนี้แม่ครัวเริ่มทำงานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะมีเมนูอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเมนูพิเศษนะฮะต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะฮะตอนนี้นะฮะเครื่องเสียงมาแล้วนะครับเครื่องเสียงมาแล้วแล้วก็อันนี้กำลังจะต้มปลาตะเพียนใช่ไหมต้มปลาตะเพียนอันนี้ต้มปลาตะเพียนแล้วก็เดี๋ยวจะมีกุ้งเต้นด้วยนะเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูอีกทีมาต้มปลาต้มปลาตะเพียนต้มปลาตะเพียนครับบรรยากาศปีใหม่ไทยสงกรานต์รวมเพื่อนรวมญาติตอนนี้กุ้งเต้นก็เสร็จแล้วนะตอนแรกก็ถ่ายตอนทำซะหน่อยเลยนี่กุ้งเต้นนะฮะเดี๋ยวเราลองชิมกุ้งเต้นนะครับสดๆจากทุ่งนาตอนแรกผมจะถ่ายตอนทำให้ท่านผู้ชมดูซะหน่อยเพราะว่ากุ้งเต้นผมทำบ่อยตอนนี้มันไม่ค่อยเต้นนะครับตอนนี้มันไม่ค่อยเต้นนะครับตอนนี้มันไม่ค่อยเต้นนะครับนี่นะครับอร่อยแล้วกุ้งเยอะด้วยอ่ะปกติกว่าจะได้กุ้งขนาดนี้นี่ต้องเพิ่มอ่ะครับอร่อยจริงหิวข้าวด้วยผมอ่ะหิวข้าวด้วยผมอ่ะคนดูนี่นะฮะนี่นะครับนี่ฮะบรรยากาศกลางทุ่งนะฮะสงกรานต์นะครับอร่อยแซ่บมากกุ้งเต้นนี่เขาไม่ต้องมีผักแอมแล้วเนาะจะมีก็ได้ใช่ไหมครับเออใช่น่าจะมีแบบแตงหรือถั่วฝักยาวอะไรอย่างนี้นะครับบรรยากาศแบบกลางทุ่งนานะฮะแล้วก็เพลงแดนเราพาไปดูหอยนะครับเขาเรียกหอยอะไรอันนี้เห็นมันตัวใหญ่มากเลยนี่นะครับนี่ตัวมานี่นะครับปูมีป่ะปูอ่ะปูไม่มีเนาะปูไม่ได้นะได้แต่ปลาแล้วก็กุ้งแล้วก็หอยก็ถือว่าเยอะแล้วนะเอาละครับตอนนี้ก็ไปจับปลากันมาเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้กับข้าวบางเมนูก็กินไปแล้วเนาะตอนแรกกินกุ้งเต้นไปใช่ป่ะอันนี้เป็นเมนูที่ไม่ได้แบบว่าจับจะซื้อมาเลยก็คือต้มซุปเปอร์บางเมนูนี่ชอบกินกันเพราะมันแซ่บนะอันนี้ก็ตากล้องเฉพาะกิจนะฮะเริ่มเมาแล้วด้วยเมายังยังครับยังนี่ครับต้มซุปเปอร์ตีนไก่นะก็จะใส่พริกแซ่บๆแล้วก็บีบมะนาวนะแล้วก็อันนี้มีที่กุ้งที่เหลือจากกุ้งเต้นนะก็เอามาคั่วกินแบบเค็มๆด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกินต้มซุปเปอร์ตีนไก่ให้ดูก่อนนะครับก็บรรยากาศสงกรานต์บ้านป้านะใครกลับไปบ้านแล้วมีบรรยากาศยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้โอ้โหแซ่บจริงต้มซุปเปอร์นี่ต้องแบบแซ่บสุดๆทั้งเผ็ดทั้งแซ่บนะใครเคยกินน่าจะรู้อยู่อร่อยมากครับอาจจะต้องซดน้ำให้ดังๆนิดนึงสุดยอดแล้วก็อันนี้กุ้งกุ้งในทุ่งนานะฮะโอเคโอ้สุดยอดเพิ่มไก่นิดๆอันนี้กุ้งไม่ได้ปรุงเลยใช่ปะขอใส่รสดีนิดนึงเพื่อให้มีรสชาติอร่อยทุกอย่างครับเมนูกลับบ้านบรรยากาศก็เริ่มเย็นๆแล้วนะตอนนี้คือเมื่อกลางวันร้อนมากนะตอนนี้กำลังจะ6โมงเย็นนะก็จริงๆมันก็อบอ้าวนะอย่างนี้ต้องขอน้ำเย็นๆครับโอ้โหนี่ฮะคือมันต้องกินสปอนเซอร์นะกลับบ้านอ่ะแล้วขอดื่มสปอนเซอร์ก่อนครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พามาดูบรรยากาศแบบจับปลาลูกทุ่งนะบ้านๆนะการพิสตานะแล้วก็เดี๋ยวพี่นุ่นน่าจะอยู่กำแพงเพชรช่วงสงกรานต์นะฮะ
ก็เดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยนะว่าจะเป็นยังไงหรือว่าอาจจะอยู่กำแพงเพชรหลายๆเดือนก็ได้นะเพราะว่าคนดูเนี่ยอยากให้ถ่ายคอนเทนต์ที่กำแพงเพชรนะเพราะเราไม่ได้อยู่กำแพงเพชรกันนานแล้วนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณมากที่เข้ามาดูนะฮะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าดื่มกันเยอะนะลูกบาศก์สงกรานต์